ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตนะผมจากน้องตั้มเกมเมอร์นะครับผมโอ้โหแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะและใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตนะผมสามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage นะผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมย้ำลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปไว้เฮ้ยกราบสวัสดีเพื่อนๆแล้วน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนะโดเราตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดให้สักคนละ1ไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับผมที่พี่หายไปตั้ง1อาทิตย์เนี่ยผมวันนี้ก็ลงคลิป Ark Mobile ได้แล้วนะครับผมนอกก็อย่างที่พูดไปนะผมอาทิตย์ที่แล้วต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะฮะแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เลเวล65แล้วนะครับผมสิ่งที่พี่จะทำก็คือนะฮะการทำกระสุนยาสลบนะครับผมนอกเป็นแบบลูกดอกยาสลบนะฮะแล้วก็อันนี้ยังไม่ทำดีกว่ายังไม่มีธนูเหล็กเนาะเพราะถ้ามีธนูเหล็กก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาไงดีเราคราฟแค่ลูกดอกก่อนละกันเพราะว่าเรามีปืนแล้วเนาะฮะต้องบอกว่าเป็นลูกกระสุนยาสลบนะครับผมการทำลูกกระสุนยาสลบ1ต้องมีนาโคติกนะครับผมใช้สามัญนะครับผมแล้วก็เหล็ก2แล้วก็ลูกกระสุนไรเฟิลนะครับผมอันนี้พี่มีลูกกระสุนไรเฟิลแล้วไงโอเคมาเราคราฟได้เลยนะครับผมก็คือตอนนี้พี่มีของครบนะครับผม1 3นาโคติกแล้วก็2เหล็กนะครับผมที่เผาแล้วแล้วก็ลูกกระสุนนะครับผมไรเฟิลนะฮะทั้งหมดก็3อย่างนะครับผมก็คราฟออกมาได้เลยนะครับผมโอเคอุ้ยรู้สึกพี่ครับได้อย่างละอุ้ยเท่าไหร่วะอู้ได้ทีละ3ป่ะทีละ3เลยนะแต่ถ้าเป็นออนไลน์อาจจะได้น้อยกว่านี้นะแต่ออฟไลน์เขาเอื้อนะผมเพราะเราเล่นได้คนเดียวไงแต่ออนไลน์เราฟาร์มได้หลายคนใช่ไหมเขาก็เลยแบบให้แบบเวลาครับมันจะน้อยลงนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็มีลูกดอกยาสลบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะเมื่อกี้เห็นอาร์เจนะผมอยู่เวล62เท่ากันกับลูกดอกเลยงั้นวันนี้เราไปตามจับอาร์เจนกันดีกว่านะครับผมเนาะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ผมจับอาร์เจนแล้วมันชอบบินหนีครับพี่ลำบากใช่ไหมแต่วันนี้พี่จะแบบมาดูวิธีนะครับผมวิธีการจับมันจริงๆพี่ก็ปกในอีพีในซีซั่นก่อนๆพี่จะขังนะครับผมแต่ครั้งนี้พี่จะไม่ขังเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าเรามีลูกดอกตัวนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมก็ดาเมจถึงอาจจะไม่แรงมากแต่ก็1,800อ่ะพี่ว่าก็ทำค่าสลบได้สูงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะครับผมมาแจ้งน้องพี่เดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่พี่ได้อ่านขี่ทีเล็กมาจากการสุ่มกล่องนะครับผมแล้วก็น้องๆหลายคนเนาะถามว่าพี่ครับ RPG หาจากไหนนี่เลยครับผมน้องๆกล่องขวามือบนพี่ได้จากตรงนี้มาสุ่มกันได้นะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันกี่ชั่วโมงกดได้ทีแต่ว่าไม่น่าเกิน2ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโอเคอุ๊ยอันนี้ก็ GPS แต่พี่ยังไม่ได้สร้างเครื่องกึ่งต้องบอกเลยว่าอินแกรมตอนนี้พี่ไม่พอนะผมมันเลยยังสร้างอะไรไม่ได้นะผมสิ่งที่พี่ทำได้ระหว่างที่พี่ไม่ได้ทำคลิปนะผมก็คือสร้างบ้านแล้วก็ไปเก็บเวลไปวันๆนะผมเพราะว่าบูตอนเนี่ยมันฟาร์มยากโอเคนี่ไงอาร์เจนเดี๋ยวเราคราฟอาร์เจนเลยครับผมอาร์เจนก็ครับได้เลเวล62ได้ที่ตัวเลยนะครับผมสิ่งที่มันต้องการก็คือเจโลตินหรือคีตินก็ได้นะครับผมแต่พี่จะใช้เป็นส่วนของคีตินนะฮะโอเคมันใช้คีตินใช้ไฟเบอร์แล้วก็หนังนะครับผมโอเคครับได้แล้วครับผมถามว่าพี่แล้วผมจะไปหาคีตินแบบพี่จากไหนแมลงทุกตัวนะครับผมจะดรอปคีตินนะฮะก็ไปฟาร์มที่แมลงได้โอเคตอนนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนบ้านพี่เป็นบ้านไม้บ้างบ้านหินบ้างนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะกดเป่านกหวีดให้มันป้องกันตัวเองไปก่อนนะครับผมนอเวลามีตัวอะไรมาตีมจะได้ตอบโต้นะครับผมอ่ะไหนไอ้เจ้าถั่วเขียวโอเคป่ะโอเคเราให้เจ้าถั่วเขียวนะครับผมพาเราไปหาเจนะป่ะน่าจะต้องไปป่าเลนวูดก่อนแล้วกันเนาะไปโอเคครับผมน้องพี่ก็ได้เจอนะครับผมอาเจนเลเวล400กว่านะแล้วก็เป็นตัวเมียด้วยโอกาสไข่สูงนะครับผมเนี่ยเลเวล105เลย106เลยดิไม่ใช่105ป่ะวะเมื่อกี้โอเค105นะผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไม่ขังไม่อะไรทั้งนั้นนะผมพี่จะลองทดสอบว่าเนี่ยลูกดอกยาสลบมันก็ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคนั้นเราจะใช้แค่ลูกดอกยาสลบแล้วเราก็ให้ถั่วเขียวแท้งนะผมต้องบอกเลยว่าถั่วเขียวของพี่นี่มันค่อนข้างอึดนะครับผมและน้องๆก็หลายคนก็จะถามนะผมแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกทุกคลิปเรื่องกันนะครับผมว่าพี่เล่นอยู่ใน
หมวดบูตอนนะครับผมเนาะเห็นถามหลายครั้งกันเลยว่าพี่เล่นอยู่ในหมวดอะไรก็นี่แหละครับหมวดบูตอนเนาะโอเคไม่ยิงเอาให้เอาล่ะโอ้แต่ว่ามันก็ยังสลบยากอยู่นะครับผมยิงเข้าไปเอาหนีแล้วครับผมโอ้โชคดีเนี่ยผมหนีมาทางนี้เป็นเนินเขาด้วยก็วิ่งตามได้เลยไออีกทีนึงเอาเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องขังกันเลยทีเดียวเชียวก็น้องๆก็คงจะถามอีกกันแหละครับผมว่าพี่ครับพี่หาปืนจากไหนนะผมคนไหนที่ดูใน EP ก่อนๆนี้นะครับผมก็จะรู้พี่เอาปืนมาจากไหนนะครับผมเนาะแล้วพี่ก็จะบอกแล้วกันนะครับผมว่าพี่เอาปืนมาจากหมีนะครับผมเควสหมีแล้วก็พี่ก็ไปหาจากในถ้ำด้วยนะผมถ้ำลาวามีนะครับผมเนาะปืนไรเฟิลแรงๆนะผมต้องบอกว่าปืนสไนแรงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะพี่คงจะต้องทำแถวนี้มันเสือแล้วก็มีอโลมีตัวอะไรเยอะแยะพี่คงจะต้องทำรั้วหนามอ่ะเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มรั้วหนามก่อนแล้วกันนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนกัดตายอ่ะอุ้ยเวล400กว่าไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราอุ้ยหนักเดี๋ยวเราคราฟก่อนแล้วกันเนาะรั้วหนามนะผมสิ่งที่ต้องใช้ผมก็มีไม้มีหนังแล้วก็มีไฟเบอร์เนี่ยเนาะผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าเฮ้ยพี่ไอ้รั้วหนามมันมีประโยชน์อะไรนะผมพี่ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมรั้วหนามเนี่ยมันเป็นรั้วที่ไว้สำหรับกันนะครับผมพวกไดโนเสาร์ที่จะมาโจมตีเราหรือว่ามาโจมตีสัตว์เลี้ยงเรานะครับผมเนาะแต่นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมพี่เริ่มจากข้อดีก่อนแล้วกันนะครับผมข้อดีของมันคือมันกันไดโนเสาร์เข้ามานะครับผมแล้วก็สามารถวางได้โดยไม่ต้องวางแพลตฟอร์มหรือวางพวกพื้นก่อนนะครับผมคือเราวางได้เลยอ่ะคือทิ่มๆไปได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถป้องกันนะครับผมไดโนเสาร์ที่มันเข้ามาเวลาไดโนเสาร์ที่เดินเข้ามาหรือจะเข้ามาโจมตีเราเนี่ยจะโดนหนามแทงจนกว่าจะตายนะครับผมถ้ามันไม่แตกซะก่อนนะไอ้รั้วเนี่ยนะครับผมข้อเสียใหญ่ๆของมันเลยคือ1นะครับผมเวลามีไดโนเสาร์ที่มันแบบไม่ได้โจมตีเราอ่ะแล้วมันเดินมาเหยียบรั้วหนามเรานะครับผมมันก็จะเหมือนอะไรมันโมโหอ่ะมันก็จะทำร้ายรั้วหนามเรานะครับผมถ้าโชคร้ายมีสัตว์เลี้ยงเราอยู่ตรงนั้นด้วยก็อาจจะโดนดาเมจไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะมีบอนโต้นะครับผมเวลสูงๆนะครับผมเดินมาเหยียบนะครับผมแล้วมันโมโหเว้ย มันพังบ้านพี่เฉยเลย นี่แหละนะครับผมข้อเสียใหญ่ๆของมันนะครับผมไอ้รั้วหนามเนี่ยคืออย่างน้อยๆแล้วก็ตั้งห่างๆหน่อยแล้วกันเนาะแต่อันนี้พี่แค่มากันพวกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีบอนโต้เดินมาเหยียบแล้วก็ฟาดไอ้อาเจนตายหรอกนะพี่ว่าโอเคครับผมเราก็ล้อมรั้วให้มันแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราคงจะต้องไปหาเนื้อมาให้มันนะฮะเนื้อเอาเนื้ออะไรเราจะต้องให้เป็นเนื้อน่องดีกว่าไหมจริงๆเรามีเนื้อธรรมดาแต่ว่ามันกินเนื้อธรรมดาแหละแต่ว่าแบบยังไงอะมันไม่ไวเนี่ยผมแล้วเวลสูงขนาดนี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเนื้อน่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอานี่มาเอาคายาฆ่าสลบมาด้วยนะผมพิษแมงกะพรุนพิษแมงกะพรุนนี่มีน้องๆถามมานะผมว่าพี่ครับไอพิษแมงกะพรุนเนี่ยมันทำอะไรได้นะก็คือเราใช้แทนนาโคติกนะผมป้อนให้มันกินนะผมค่าสลบมันจะเพิ่มนะรู้สึกว่าจะเพิ่มเยอะกว่านาโคติกด้วยนะเวลาแบบมันใกล้จะตื่นเนี่ยเราให้มันกินมันก็จะสลบต่อนะผมนี่ก็หาตามแมงกะพรุนนะผมแมงกะพรุนแต่เรื่องแสงเนี่ยไปตีมันแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปตีมันให้ตายนะผมแล้วก็หาอะไรไปตีๆให้มันได้เนื้อมานะผมเราก็จะได้พิษแมงกะพรุนมานะครับผมเฮ้ยหมูแรปเตอร์เยอะนะครับผมนี่โอเคโอ้เจอแล้วครับผมคาโน่นี่แหละตัวแหล่งเนื้อโอ้โหไอแรปเตอร์โอ้โหมึงมาถึงมาขัดจังหวะตลอดมาถึงมึงก็กัดกูเลยไอ้บ้านี่มาคาโน่โอ้โหแรปเตอร์มาอีกแล้วมาอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเอาเนื้อมาอ๋อโอเคได้มาแค่2อันเองนะครับผมเนื้อได้แค่2อันเองเดี๋ยวนะแล้วน้ำหนักเราก็เยอะแล้วด้วยเดี๋ยวโอเคเราฝากของก่อนนาเจก็หนักนะแต่ว่าเอาเก็บว่าเอ้ยนี่มันอันนี้เป็นชิปของทีเล็กนะครับผมพี่ยังไม่ได้เอาออกมาชุบเลยนะผมเพราะว่ามันเวลก็300ไงอยากจะจับสัก400นะครับผมถ้าจับได้อเล็กสัก400นี่จะดีมากนะฮะยังไงยังไงโอ้ยเล็บยาวก่อนนะผมยิงเข้าไปกลางลำตัวยิงเข้าไปโอ้โหมันไม่ตาย
อุ้ย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 เดี๋ยวก่อนจะแตกเขาเดี๋ยวบิดฝาอุ้ยต้องบอกเลยนะบอกไอ้เล็บยางอันนี้มันตีก่อนเราแตกได้เลยนะโอเคได้เนื้อมาอีก2นะครับได้เนื้อมาอีกแล้ว2อุ้ยแล้วก็จะมืดแล้วด้วยนะเนี่ยโอเคฮะเราได้เนื้อมาแล้ว2นะฮะก็อู้เริ่มแหลกนะครับผมมาเขตนี้ที่ไรแหลกทุกทีเป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับโทรศัพท์พี่นะครับผมเวลาเราอัดวิดีโอไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันจะค่อนข้างกระตุกนะฮะบางทีก็เกมเด้งก็มีเนาะนะเดี๋ยวเราตรงเอาเนื้อไปให้อาเจนก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาทางลงก่อนแป๊บนึงนี่ข้างบนนี้โอเคได้อยู่พร้อมอุ๊ยเจ็บโอเคครับก็อันดับแรกนะผมพี่มียาคูณ10นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะให้มันไปก่อนแต่ว่าพี่มีเนื้อน่องพอมั้ยเนี่ยมี4อันนี้อ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันลองดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะผมโอเคให้มันกินเนื้อน่องเอ้ยให้มันกินยาคูณ10ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนื้อน่องเป็นยังไงโอ้ขึ้นมา35แล้วผมกินไป2ขึ้นมา35แสดงว่ามันเพิ่มทีละเท่าไหร่น่าจะประมาณ12จุดเท่าไหร่วะ10ประมาณ17มั้ง 17.5 นะครับผมโอเคเอาไงดีพี่ว่าควรต้องไปหาเนื้อน่องเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันยิ่งฟื้นไวเนาะมันจะยิ่งบวกเลเวลเยอะน้องๆเห็นไหมเนี่ย202เนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยยิ่งนะครับผมมันฟื้นไวค่าบวกก็จะไม่ลดลงนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบให้อาหารที่แบบเกรดต่ำใช่ไหมมันจะขึ้นช้าอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเลเวลก็จะบวกน้อยลงนอกแต่เราก็ต้องรีบทำให้มันตื่นเพื่อให้มันเลเวลมันสูงขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวพี่วางที่นอนไว้ก่อนเผื่อไว้นอนนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยววางไม่ได้ไว้อย่างนี้วางไม่ได้เดี๋ยวแล้วเราก็จะออกยังไงวะเนี่ยคงต้องพังนะเดี๋ยวพังรั้วไปข้างนึงแล้วค่อยเสริมใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูที่เพิ่มเท่าไหร่โอ้โหเป็น52นะผมตอนนี้ยังไม่ได้โอเคเราพังแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาวางใหม่นะครับผมแล้วก็ไปหาฟาร์มเนื้อเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราค้าบ้านใหม่ก่อนอ่ะค้าบ้านใหม่นะครับผมแล้วก็เอาที่นอนเอาที่นอนวางไว้ก่อนแล้วกันเอาที่นอนวางตรงนี้นะครับผมเอาไว้นอนนะครับผมเนาะจะได้แบบเร่งเวลาให้มันแบบฟื้นไวขึ้นนะครับผมต้องบอกเนาะที่เทคนิคนี้นะครับผมใช้ได้เฉพาะออฟไลน์เท่านั้นนะผมในการนอนเนี่ยส่วนออนไลน์มันนอนไม่ได้นะฮะโอเคไปครับผมไปเดี๋ยวนะทิ้งก่อนมันหนักอะตัวพี่มันหนักอะไรวะเนี่ยตัวมันหนักๆนะผมวิ่งช้าเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนนะครับผมเนาะคงจะต้องเป็นแบบสัตว์กินพืชแล้วล่ะจริงๆก็ไม่อยากจะทำนะครับผมเนาะกับสัตว์กินพืชวันนี้ก็อะในก็ขอสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะมันมีครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งสองเฮ้ยใช่คาโน่ปะโอ้ยไม่ใช่นะผมแล้วไม่อีกัวโนดอนแล้วบินนึกว่าคาโน่โอเคงั้นเดี๋ยวลองหาจากนี่เลยแล้วกันเนาะไอ้เนี่ยสเตโกยิงสเตโกสเตโกบินเฮ้ย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 แรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์จะแย่งเนื้อหรอแรปเตอร์แรปเตอร์เอาเวนเอากำตายคู่เลยคือกะว่าจะฟันแค่แรปเตอร์นี่ครับผมเนาะโอเคไปต่อครับผมก็กลับเอาเนื้อไปให้เจ้าเจนะครับผมแล้วก็ไปที่นอนนะครับผมแล้วก็นอนเร่งเวลามันเนาะจะได้ฟื้นไวๆอุ๊ยเทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ดทำอะไรเทเลเบิร์ดโอ้โหเทเลเบิร์ดมันรังแกไอเทเลเบิร์ดมันรังแกเพ็กกี้นะครับผมแต่เพ็กกี้มันก็สู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเทเลเบิร์ดมันจะสู้เพ็กกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราหาทางแล้วเฮ้ยแล้วมันตอนแรกมันอยู่แถวนี้มันไปไหนแล้ววะหายแล้วนะครับผมอาเจนหายเดี๋ยวอยู่ไหนวะจำได้ว่าพี่วิ่งมาจากทางนี้นี่หว่าหายเฉยเดี๋ยวมันต้องอยู่ตอนนี้ไหนวะอ๋อนู่นเจอแล้วโอเคโอ้วิ่งหลงนะผมหลงทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นก่อนปึ๊บกำลังกินเนื้อน่องเลยใกล้จะครบแล้วด้วยดูเนื้อน่องหมดแล้วด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้เพิ่มเนื้อน่องไปโอเค
ทีนี้ก็ปล่อยได้เลยครับผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปนอนเร่งเวลามันนะฮะเทคนิคการนอนนะผมเหมือนไมค์ครับเหรอครับผมที่เวลาเราสร้างเตียงนอนนะผมเวลากลางคืนใช่ไหมมันมีซอมบี้ออกมาเวลาเรานอนที่เตียงนอนเนาะมันก็จะเช้าไวเนาะซอมบี้ก็จะโดนอะไรนะไฟคอกตายใช่ไหมแสงอาทิตย์คอกตายใช่ไหมนะครับผมก็เหมือนกันครับผมแต่อันนี้แค่เรานอนแล้วไดโนเสาร์มันไม่หายไปแค่นั้นเองแต่มันเร่งเวลาได้นะฮะน่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเรานอนปุ๊บตื่นมามันก็คงจะฟื้นเลยแหละเนาะโอเคงั้นจะออกไงดีวะก็คงต้องวิธีเดิมพังนะครับผมพังมันต้องพังอีกแล้วอ่ะอ่ะสร้างก่อนครับผมเดี๋ยวสร้างคืนก่อนเอากลับไปสร้างคืนเอาไปวางไว้ที่เดิมนะโอเคอ่ะปึ๊บวางตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมน้องๆมันสามารถวางโดยไม่ต้องวางพื้นก่อนเลยเนาะเพราะว่าเวลาประตูประตูอะไรเงี้ยเวลาวางมันต้องมีพื้นก่อนเนาะนี่ไม่ต้องมีนะครับผมมันวางไว้ได้เลยโอเคถึงเวลาสักเอามันบอกค่าอาหารแล้วไม่พออีกนะครับผมเดี๋ยวเรากินน้ำนะฮะให้มันเต็มก่อนจะนอนต้องมีค่าอาหารเต็มๆด้วยนะผมเห็นไหมมันเพราะว่าเวลาเราตื่นเนี่ยมันจะลดค่าอาหารเรานะครับดูสิโอเคอู้อ้าเรียบร้อยครับผมอาเจนของเราตื่นแล้วเนี่ยผมพี่จะตั้งชื่อลูกอาเจนตัวนี้ว่าน้องลิ้นจี่เนี่ยผมฮ่าขาวจั๊วขนาดนี้ต้องลิ้นจี่แล้วล่ะครับผมน้องเป็นตัวเมียด้วยนะครับผมโอเคอุ้ยเวลเท่าไหร่เนี่ยดูดิโอ้607เลยนะครับผมจาก105เป็น607จริงได้ดีถ้าจะโหดหน้าดูเนี่ยผมแถมหน้ายังไข่ดีด้วยพี่คิดว่านะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลายทิ้งไปเลยครับผมเอาเวรแล้วมันบอกว่าตัวพี่หิวเดี๋ยวไม่เนื้อพี่มีไหมเนี่ยไม่มีด้วยนะครับผมตัวพี่ไม่มีเนื้อด้วยสงสัยคงต้องเอาเนื้อดิบมากินแล้วนะครับผมอ่ะเอาเนื้อดิบมากินประทังชีวิตไปก่อนแล้วกันกินไปมันอิ่มก่อนนี่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยปั๊มเลือดตามตอนเลือดมันลดเนาะโอเคอ่ะต่อไปแล้วก็ใส่อานให้มันเลยดีกว่านะครับผมเนาะใส่อานให้เจ้าลิ้นจี่เลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยครับเราสามารถขี่เจ้าลิ้นจี่ได้แล้วนะครับผมว้าวโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วพี่ก็ได้พาลูกกลับมาบ้านแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับผมไม่ใช่เช้าดิสายๆแล้วล่ะป้าเดี๋ยวเรามารอกันนะครับผมว่าเจ้าลิ้นจี่มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเราเลื่อนขึ้นนะครับผมเลื่อนขึ้นนี่คือการเหมือนแบบจับไดโนเสาร์นะครับผมเอามาด้วยไหมนี่เอาเดี๋ยวนะเฮ้ยจะจับไปไอ้จะจับพิกกี้แต่ทำไมได้โดโดมาแทนนะครับผมให้เราเลื่อนขึ้นนะครับผมเนาะเลื่อนขึ้นก็จะสามารถคีบไดโนเสาร์ได้นะครับผมอันนี้จะหมูเลยแล้วกันเอาเจ้านี้พี่โยเมียเดี๋ยวเราเอากลับบ้านนะผมเดี๋ยว EP หน้าจะต้องมีการปลูกต้นไม้นะผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไปทิ้งไว้แถวบ้านก่อนนะครับผมแล้วค่อยจับเนาะพรุ่งนี้มันเป็นตัวจำเป็นนะผมในการปลูกพืชปลูกผักนะผมเจ้าตัวเจ้าหมูเนี่ยไม่ใช่เจ้าหมูดิเจ้าช้างดิมันเป็นบรรพบุรุษของช้างใช่ไหมแต่รูปทรงมันก็เหมือนหมูอ่ะ โอเคก็เลื่อนขึ้นนะครับผมก็เป็นการคีบไดโนเสาร์หรือคีบพวกตัวเล็กๆเนี่ยผมแต่เต่านี้น่าจะคีบไม่ได้นะสเตโกก็ไม่น่าจะคีบได้นะครับผมพาราซอน่าจะคีบได้คีบได้ดิพาราซอคีบได้เนาะงูคีบได้แมงป่องคีบได้คีบได้หลายอย่างนะครับผมแรปเตอร์นี่เห็นไหมดิวโลก็คีบได้นี่คีบมาแล้วก็มันกัดเอากัดนี่เราสามารถตีมันกลางอากาศได้เลยเนี่ยผมเนาะความสามารถก็จะคล้ายๆนกเหยี่ยวนะผมแต่เป็นนกเหยี่ยวที่ตัวเบลเลอร์เบลล่าเลยเป็นนกเหยี่ยวที่เราขี่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวนะทาเปจาร่าอุ้ยน่าจับนะผมแต่เวลน้อยไปหน่อยยังไม่จับละกันอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพาราซอเราก็สามารถคีบได้นะครับผมแต่เราเป็นหาสัตว์ที่มันดุร้ายหน่อยละกันแต่สเตโกนี่คีบไม่ได้แน่นอนเนาะไปบินไปหาครับผมแล้วก็3เข่าเราก็คีบไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้นี่เราก็คีบได้เนี่ยนะอีกัวโนดอนเราคีบได้นะครับผมนี่พาคีบไปเลยนะผมสมมุติว่าเราจะอยากจะเอาตัวอะไรไปจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็คีบกลับมาได้เนาะก็ค่อนข้างที่เป็นตัวที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับผม
เป็นตัวที่ใช้ประโยชน์ดีมากนะผมแต่ว่าข้อเสียก็คือการบินช้านั่นเองเนาะโอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์ไปรังแกขี่มาไอ้เรียบร้อยครับผมว้ายังไม่หมดเดี๋ยวนะโอ้ตรงนั้นมันรังแกไอ้ดิปโปโดคัสอยู่ไอ้แรปเตอร์เออเอาไงเดี๋ยวเราต้องช่วยนะผมต้องช่วยดิปโปขี่มาติดไหมไม่ติดขี่มาไอ้โอเคติดแล้วครับผมเอามาควรเนาะเรียบร้อยครับผมแล้วมันก็ยังมีความสามารถอีก2ความสามารถนะครับผมอีกความสามารถนึงก็คือการกินเนื้อแล้วเพิ่มเลือดนะครับผมมาดูกินเนื้อยังไงให้เพิ่มเลือดนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการไอ้เจ้าไม่ย่อนเดี๋ยวเราต้องไปกินเนื้ออืมน้องๆเห็นไหมครับผมว่ามันมีค่าฮิลนะครับผมก็เป็นความสามารถพิเศษของอาเจนะครับผมและอีกความสามารถนึงนะครับผมมันก็สามารถคราฟของในตัวได้นอกเหมือนโต๊ะสมิธตี้นี่แหละนะครับผมนอกถ้าเราใส่อานเข้าไปโอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมที่พี่จะต้องไปปิดคลิปนะครับไปปิดคลิปกันดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับเจ้าอาเจนตวิทนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ร่างคลิปก็มี Facebook Fanpage นะผมอย่าลืมครับกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้า EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ